เคล็ดลับวิธีนึ่งปลาให้อร่อยล้างอย่างไรให้สะอาดไร้กลิ่นเหม็นคาวปอปลาถือเป็นราชาของโปรตีนซึ่งแบ่งออกเป็นปลาน้ำจืดกับปลาน้ำเค็มมีคุณค่าทางอาหารที่สำคัญต่อร่างกายและอุดมไปด้วยวิตามินกับแร่ธาตุที่สำคัญแล้วยังมีผลต่อการทำงานของระบบอวัยวะภายในร่างกายเช่นระบบทางเดินอาหารและระบบประสาทช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่สึกหรอเนื้อปลาทานง่ายไม่เหนียวทานได้ทุกเพศทุกวัยและยังสามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายเมนูทั้งลวกจิ้มนึ่งต้มย่างหรือทอดการปรุงรสชาติอาหารให้อร่อยแล้วการล้างปลาให้ไม่มีกลิ่นคาวนั้นก็สำคัญมากวันนี้เรามีเคล็ดลับการนึ่งปลามาฝากมาดูวิธีทำกันเถอะค่ะ 1. เลือกปลาที่สดเสมอไม่งั้นเนื้อปลาที่นำมานึ่งจะเละไม่อร่อยวิธีเลือกให้ดูที่ตาปลาต้องใสไม่ขุ่นไม่เป็นสีเทาเหงือกมีสีแดงไม่เขียวคล้ำเกล็ดไม่หลุดออกและเนื้อปลาต้องนิ่มไม่แข็งทื่อให้ใช้นิ้วกดเบาๆมีความยืดหยุ่นไม่บุ๋มตามนิ้วมือ 2. ล้างปลาให้สะอาดขอดเกล็ดและล้วงไส้ให้เรียบร้อยเพื่อให้เนื้อปลารัดตัวไม่แตกและมีสีขาวชวนน่าทานให้ทาเนื้อปลาด้วยน้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูที่ผสมกับเกลืออ๋อสูตรลับอีกอย่างคือการยัดไส้ด้วยข่าตะไคร้จะช่วยเพิ่มความหอมยิ่งขึ้นวิธีล้างปลาให้ไม่มีกลิ่นคาวเคล็ดลับการล้างปลาให้ไม่เหม็นคาววิธีเหล่านี้จะทำหลังจากผ่านกระบวนการควักไส้เรียบร้อยแล้วนะคะ 1. ล้างด้วยน้ำสะอาดกับเกลือให้คุณนำเกลือทาให้ทั่วตัวปลารอประมาณ1นาทีจากนั้นก็ขอดเกล็ดและนำไปล้างน้ำเปล่าให้สะอาดก่อนนำไปปรุงอาหารซึ่งเกลือจะลดความคาวและทำให้เกล็ดปลาหลุดออกง่ายเหมาะกับปลาช่อน 2. ล้างด้วยน้ำสะอาดกับน้ำมะนาวให้คุณเตรียมชามใส่น้ำสะอาดประมาณ1ลิตรขึ้นอยู่กับปริมาณปลาที่ทำแล้วหั่นมะนาวเป็นแผ่นบางๆนำลงไปแช่ในน้ำที่เตรียมไว้จากนั้นให้นำแผ่นมะนาวที่แช่น้ำมาถูลงบนตัวปลาให้ทั่วแล้วล้างออกด้วยน้ำเปล่ามะนาวจะช่วยลดกลิ่นคาวและช่วยให้เนื้อปลามีความขาวดูน่ารับประทานมากขึ้นเหมาะกับปลาทับทิม 3. ล้างด้วยน้ำสะอาดกับแป้งมันให้คุณนำแป้งมันมาทาให้ทั่วตัวปลาแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดแป้งมันจะช่วยขจัดเมือกที่ตัวปลาและดูดซับเลือดออกได้ง่ายเหมาะกับปลาดุกแม่บ้านที่ได้อ่านบทความนี้จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและมั่นใจขึ้นว่าเวลาทำเมนูปลาอย่าลืมนำไปทำให้คุณสามีและลูกๆหรือคนในครอบครัวทานกันนะคะ